ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมทั้ง2ช่องทางนะครับคือทาง YouTube ช่องครูนัน Channel และทางแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันท์กับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับครับผมในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับกับครูอภินันท์นะครับสมัย4นะครับหน้าที่19วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.4นะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับบทที่1นะครับผมคำสั่งก็บอกว่า listen นะครับให้ฟัง point ให้ชี้นะครับ and repeat ให้อ่านตามเป็นคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับดังนั้นก็มาฟังคลิปเสียงก่อนครับผมAmazing body. Students book unit 2 lesson 1. Exercise 1. Listen, point and repeat. Neck. Teeth. Shoulder. Stomach. Toe. Bone. Heart. Muscles. Brain.body โอเคนะครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับเป็นการบอกลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า part of the body นะครับดังนั้นคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับเพราะลูกศรชี้ให้เห็นแล้วนะครับนะว่า neck อ่านว่า neck นะครับ neck นะครับแปลว่าคอนะครับ teeth นะครับอ่านว่า teach นะครับแล้วลูกศรชี้ไปที่ฟันนะครับนะ teach เนี่ยแปลว่าฟันหลายซี่นะครับนะแต่ถ้า touch แปลว่าฟันซี่เดียวนะครับ touch นะครับนะ touch shoulder นะครับลูกศรชี้มาตรงนี้นะครับนะไม่ได้แปลว่าหลังนะครับแต่แปลว่าหัวไหล่นะครับนะ shoulder ส่วนศัพท์นี้นะครับลูกศรชี้มาที่ท้องก็แปลว่าท้องนะครับนะ stomach หรือว่า belly นะครับ belly นะครับท้องศัพท์นี้นะครับชี้มาที่นิ้วเท้านะครับก็คือ show นะครับแปลว่านิ้วเท้าส่วนศัพท์นี้นะครับนะชี้ลงไปที่กระดูกเลยนะครับนะต้องดูให้ลึกลงไปถึงกระดูกเพราะ bone แปลว่ากระดูกแล้วก็นะครับศัพท์นี้นะครับนะในรูปหัวใจนะครับนะไม่ใช่รูปลิ้นจี่อะไรทั้งสิ้นนะครับ heart นะครับอ่านว่า heart นะครับแปลว่าหัวใจส่วนศัพท์นี้นะครับไม่เห็นกระดูกนะครับนั่นก็คือเห็นกล้ามเป็นมัดๆนะครับนะภาษาอังกฤษเรียกว่า muscles นะครับก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองและศัพท์นี้นักเรียนน่าจะทราบนะครับนะก็แปลว่าสมองนะครับนะ brain นะครับแล้วก็ศัพท์นี้คือรวมทั้งร่างกายเลยนะครับเรียกว่า body นะครับแปลว่าร่างกายโอเคนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับนั่นก็คือให้นักเรียน listen and label นะครับให้นักเรียนฟังเสียงนะครับแล้วก็ให้เขียนตัวหนังสือกำกับนะครับนะคำว่า label เนี่ย label แปลว่าป้ายหรือว่าเขียนตัวหนังสือกำกับลงไปดังนั้นนะครับผมถึงไม่ฟังเสียงนะครับแต่สามารถชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าชี้มาที่เส้นผมนะครับชี้มาที่หัวนะครับทั้งหัวนี่เลยนะครับโทษทีนะไม่ได้ชี้เส้นผมทุกทีครับชี้มาทั้งหัวนี่เลยนะครับก็ภาษาอังกฤษคือ head นะครับแปลว่าศีรษะหรือหัวชี้มาที่ลำคอนะครับก็เขียนว่า neck นะครับแปลว่าคอชี้มาที่ไหล่นะครับนะก็เขียนว่า shoulder นะครับแปลว่าไหล่ชี้มาที่แขนนะครับก็เขียนคำว่า arm นะครับแปลว่าแขนชี้มาที่ท้องนะครับก็เขียนว่า stomach นะครับ stomachแปลว่าท้องนะครับชี้มาที่ขานะครับนะตรงนี้ถือว่าเป็นขานะครับนะไม่ใช่หัวเข่านะครับนะเล็กนะครับชี้มาที่นิ้วเท้านะครับชู่นะครับและก็ชี้มาที่เท้านะครับfoot ในที่นี้ชี้มาที่เท้าข้างเดียวนะครับถ้าชี้ไปที่เท้าทั้งสองข้างถึงจะเขียนว่า
fit นะครับโอเคไหมครับนักเรียน food f w o t นะครับนะแต่ถ้า fit f w e t นะครับ food fit fit นะครับโอเคเป็นเอาว่านะครับก็คุณครูไปเร็วเลยนะครับนะถ้าเรียนต้องการที่จะฟังหลายๆรอบว่าศัพท์ไหนแปลว่าอะไรนะครับก็สามารถที่จะหยุดคลิปฟังหลายๆรอบได้นะครับหลังจากที่คุณครูไลฟ์สดจบแล้วนะครับนะจบหน้าที่19ไปต่อหน้าที่20ต่อเลยครับผม Alright. Okay.